ย้ำร้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย้ำร้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้มาแล้วเนาะพี่เหลียงโฮย่าขอบคุณมากค่ะน่าสนใจคนเอ่ย5คน5คนแม่ค้าสวยนะวันนี้แม่ค้าขาเบลแต่ทุกวันหน้าต้องเรียกลูกค้าถูกแล้วค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าต้องมาสวยกว่านี่ไงไม่ยอมนะคะคุณแม่ค้าเป็นแม่ครัวใหญ่ค่ะอันนี้คือมือหนึ่งมือยำเลยเหรอมือยำเลยค่ะจากนครพนมค่ะวันนี้แบบกินก่อนกลับไปยองแล้วเนี่ยจริงเหรอจริงก็มากินก่อนสักครั้งนึงเพราะมาจากมาเชียงใหม่กับวันที่12เนี่ยนะจะมากินก่อนกินก่อนแซ่บๆเนาะแก้วใช่ไหมแก้วค่ะวันนี้สายบัวหมดอันนี้เป็นยำกุ้งสดใช่ไหมยำกุ้งสดมาเลยของเรากุ้งสดอันนี้ผสมปูของโปรดมากอันนี้กุ้งสดไปที่อยากเจอแวะที่ร้านไหนครับคือยำกุ้งสดกุ้งกับกุ้งลวกกับอะไรอ่ะกับหมูยอค่ะอ๋อหรือหมูยอโอเคนะคนยำสวยค่ะหยุดโชว์มากี่เดือนแล้วคะหยุดโชว์มากี่เดือนแล้วหนูอะไรนะคะได้โชว์มั้ยเมื่อก่อนโชว์มั้ยโชว์ค่ะหยุดโชว์มากี่เดือนแล้วหยุดแล้วครับเออหยุดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับโหเนาะก็เลยผ่านมาทำยำเลยเนาะชีวิตกระเทยก็ต้องสู้กันไปเนาะเนาะต้องสู้เนาะค่ะสู้ๆนะคะใช่ต้องสู้อยากให้ทุกคนสู้ค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กแล้วก็ชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตค่ะวันนี้เรามากินยำค่ะยำแซ่บๆคือเสียงเรื่องลือมากเลยต้องมาชิมให้ได้นะคะก็คือที่ยำราณีค่ะนะร้านนี้ก็เป็นร้านที่นางเป็นนางโชว์ค่ะที่มาผกผันในยำที่เจอแบบเศรษฐกิจวิกฤตโควิดเลยมาเปิดร้านกันรวมตัวมาเปิดร้านนะคะเราเป็นกันเลยด้วยกันเราก็ต้องมาดูกันกันค่ะสั่งไปหลายเมนูหลายอย่างมากโอเคเดี๋ยวกับข้าวมาหาครบทีเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะยำกุ้งสดกดไปนี่ยำปูม้าพอไปหน้าโต๊ะอ่ะปูสดกุ้งสดจ้าเนี่ยปูไปดองน้ำจานหนึ่งอันนี้ไข่แดงแม่ขอสดน้ำนะไม่ไหวละเอาเลยมาน้อยชิมไปไข่แดงยอกุ้งสดยอกุ้งสดอันนี้โอ้เอาคนนั่นออกก่อนเลิศแล้วก็กุ้งแก้วกุ้งแก้วตั้งกลางคือกุ้งแก้วจ้ะแค่นั้นโอ้โหสายบัวหายากมากไม่ไปเอามันกลางก่อนนะเป็นแก้วนะคะรัวมากค่ะอันนี้คือไก่ทอดไก่ทอดมีกี่ชิ้นอ่ะขอแจกไปเลยจะได้ไม่เปลืองจานเนาะใครเอาน่องน่องเดียววีเอานี่มั้ยอ่ะเอาอะไรน่องขอช้อนท่อมหน่อยค่ะปีกโอ้ยวิวจ้าไปให้พี่สองอันพี่กินยอมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเข้าเหนียวไหมครับข้าวเหนียวหน่อยค่ะแม่ปลาพิมพ์สวยวางถามไม่หน่อยไม่ร้านเปิดกี่โมงอ่ะร้านเปิดบ่ายสามถึงห้าทุ่มครับเปิดบ่ายสามถึงห้าทุ่มมาบอกหน่อยสิมายังไงก็ร้านเปิดบ่ายสามถึงห้าทุ่มนะคะถ้าสมมติว่าเรามาจากทางกวางตุ้งนะคะถนนสัมพันธ์พอถึงสามแยกบางทองก็เลี้ยวขวาเข้ามาร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเป็นร้านสีส้มแล้วถ้าเรามาจากดาวรุ่งนะคะเส้นดาวรุ่งเข้ามาเลี้ยวซ้ายนะคะทางอนามัยแหลมท่านตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะพอถึงวงเวียนเมืองทองให้เลี้ยวซ้ายนะคะพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บขับมาประมาณไม่เกิน50เมตรสังเกตร้านทองแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามกับร้านทางผมน้องโซ่เลยค่ะมีชมค่ะน่ากินมากเนาะ
ั่งไปแล้ว2ห่อต่อด้วย3อัน2 3ก้อนขอชิมน้ำก่อนนะสิเออแน่นโคตรตอนนี้ก็มีน้ำมันตัวขอชิมน้ำมันก่อนนะต้องชิมกุ้งแก้วก่อนกุ้งแก้วของยำราดีเขาเขาบอกตาลเบลเลอร์เลยอ่ะเขาบอกไม่ได้ต้องแบบราดีใหญ่โตโหดทานยำ5จานเต็มโต๊ะอ่ะมี Wi-Fi มี Wi-Fi ก็ได้เห็นเห็นจุดเดียวเห็นไม่หมดมีอยู่ที่ใส่นะจะได้แบบความแบบอันนี้เดี๋ยวมันนี่มีกะทิเลยเหรอเดี๋ยวไปดูในกุ้งที่ตั้งมากรอบอย่างนี้ตั้งมากรอบก่อนแล้วบอกให้มันไม่เปิดเปิดด้วยใช้เปิดสองวงเลยเดี๋ยวเราขอบคุณ